ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับที่บริเวณคอนโดโยธินเทพเพิ่มสี่ยี่สิบนะครับพร้อมของกลางผู้ต้องหาคนนี้ก็เป็นผู้ก่อเหตุที่ใช้วุฒิปืนยิงนะครับแล้วก็ให้การรับสารภาพนำยึดอาวุธปืนของกลางที่นำมาแถลงในวันนี้ครับผมคดีนะครับก็เป็นคดีที่แทงนะครับแล้วก็ทางสน.มินบุรีสามารถจับได้ภายใน2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวให้ผู้กับมินบุรีชี้แจงนิดครับกรณีท่านผู้กำชานะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับกรณีของเหตุมินบุรีนะครับเมื่อวันที่22เมษายน2561นะครับเวลาประมาณ 00.30 น.นะครับก็กลุ่มผู้เสียหายนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันนะครับแล้วก็นั่งดื่มสุรากันนะครับหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใกล้บริษัทแห่งหนึ่งเช่นกันนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับบริเวณคลองสามวานะครับกรุงเทพมหานครนะครับมาก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ใช้คำพูดอาจจะแทงใจกันบ้างนะครับทำให้ผู้ต้องหาไม่พอใจก็เลยวิ่งไปคว้ามีดมาหานะครับทำร้ายแล้วก็แทงที่คอนะครับของผู้ตายนะครับตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับทางภรรยาผู้ตายก็โทรศัพท์แจ้งสูงอายุ111นะครับแล้วก็ประสานงานสายตรวจกำลังตรวจอยู่พอดีนะครับตามนโยบายของผู้ต